เฮ้ยสวัสดีนะครับชาวอินเทอร์เน็ตวันนี้จะว่าไงดีล่ะมาอันบ็อกซ์ของนะฮะของที่ผมจะอันบ็อกซ์อยู่ตรงนู้นนะฮะส่วนนี้ก็เป็นโต๊ะทำงานของผมนะฮะพอดีว่าเพิ่งเสร็จคลิป Gravity Falls Part 2ไปแล้วตอนแรกว่าจะนอนแล้วแต่พอดีว่าของที่ผมสั่งไว้มันมาส่งแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ทำอันบ็อกซ์แม่งไปเลยแล้วกันมาและนี่นะฮะข้างตรงนี้เป็นที่อยู่ผมนะครับผมคงจะไม่เปิดให้คุณดูเดี๋ยวมาแกะกันของข้างในจะเป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวแกะมือเดียวมันลำบากติดสติ๊กเกอร์นะเฮ้ยมันติดสกอตเทปไว้อยู่ผมดึงมือเดียวออกไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีขาตั้งกล้องและอีกมือหนึ่งต้องละมือเหนือแล้วของที่ได้มานั่นก็คือทัน SNES Classic นะครับหรือ Super Nintendo Mini ของเพิ่งส่งมาวันนี้เลยนะฮะสดๆร้อนๆก็เครื่องลงเมื่อวานนะฮะแล้วก็เขาก็ส่งวันนี้พอดีมาแกะกันเลยฮะการถือการแกะด้วยมือเดียวนี่แม่งลำบากใช้ได้อุ๊ยเล็บโอ้ยเจ็บโอ้ยเชี่ยรุ่นนี้น่าจะยืมขาตั้งกล้องไหมเพื่อนมาแล้วก็ออกมาฮะออกมาแล้วก็ค่อยๆออกมาด้วยปลายนิ้วสัมผัส finger tipsออกมาด้วย finger chips ปลายนิ้วสัมผัสค่อยๆแตะแตะอย่างละเมียดละไมรู้ไหมละเมียดละไมที่สุดเท่าที่จะทำได้โอเคผมแกะของทุกอย่างออกมาหมดแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกประทับใจมากเกี่ยวกับตัวSNES ที่ผมสั่งมานะครับก็คือนี่ฮะเขียนไว้ตรงนี้ครับ AC adapter is not including AC adapter คืออะไร AC adapter ก็คือเจ้าตัวนี้เจ้าหัวหม้อแปลงนะฮะที่เขาควรจะแถมมาแต่เขาไม่ได้แถมมาผมพูดตรงๆว่าตอนที่ผมแบบแกะดูผมหงุดหงิดเล็กน้อยนะที่เขาไม่แถมไปตัวแบบหัวหม้อแปลงปลั๊กมานะเพราะว่าแบบเฮียถ้าเกิดอยู่นอกบ้านอย่างเงี้ยอยู่บ้านเพื่อนแล้วแม่งจะเล่นยังไงวะถ้าเกิดเพื่อนแม่งไม่มีหัวแปลงอะแต่ว่าสมัยเนี้ยเนาะเขาก็มีกันหมดทุกบ้านและสายหม้อแปลงหัวหม้อแปลงโทรศัพท์ก็เอามาใช้แทนกันได้นะฮะแล้วก็นี่นะฮะผมเอาไปต่อกับด็อกของ Nintendo Switch นะในที่สุดก็ได้ใช้ประโยชน์จากแม่งสักทีเอาละมาดูที่จะดูเฮียอะไรดีวะของแม่งมีอยู่แค่นี้ดูที่ตัวจอยกันดีกว่าสัมผัสนะฮะผมไม่เคยจับจอยของฝั่งของอเมริกานะฮะแต่ว่านี่คือจอยแท้ของ Nintendo นะฮะแล้วมันก็รู้สึกเดียวสัมผัสเดียวกับจอยของ Nintendo นะก็อ่ะเดี๋ยวผมมีของเปรียบเทียบให้ดูสัก2ตัวอย่างนี่ฮะจอยของ Xbit Duo นะฮะจอย Xbit Duo เนี่ยเขาทำเพื่อเล่นกับคอมนะเล่นกับ Emu แล้วก็สัมผัสก็โอเคนะส่วนอันนี้เป็นจอยคลาสสิกของเครื่องเวอร์ชันญี่ปุ่นนะของ Super Famicom สัมผัสก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแต่ว่าผิวของ SNES รู้สึกว่ามันจะใหม่กว่านะฮะแล้วก็อย่างที่คุณเห็นโลโก้เยอะกว่าสำหรับตัวเครื่องนะฮะตรงนี้ก็จะมีปุ่ม Start นะฮะก็แบบเปิดปึ๊กๆตรงนี้ก็เป็นปุ่ม Eject นะฮะ Eject เอาไว้แบบเวลาเราเสียบตลับแล้วก็กดปึ๊กตลับมันก็จะเด้งขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นปุ่ม reset อันนี้ก็จะเป็นปุ่ม reset นะฮะเอาไว้เหมือนเข้าหน้าเมนูนะเวลาจะเปลี่ยนเกมตรงนี้ก็เปิดไม่ได้นะฮะเสียบตลับไม่ได้ส่วนตรงนี้นะฮะก็จะเป็นที่เสียบคอนโทรลเลอร์ซึ่งหัวนะฮะเขาไม่ได้ใช้แบบเป็นหัวดั้งเดิมนะอันนี้เป็นหัวใหม่ถ้าใครเล่นพวก V จะรู้จักหัวนี้ดีอ่ะเสียบไปก่อนข้างหลังนะฮะก็จะมี HDMI กับสายที่เอาไว้ต่อกับอะแดปเตอร์นะฮะอย่างที่คุณรู้เขาไม่ได้แถมมาให้อีกสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้แถมมาให้ในกล่องนะฮะนั่นก็คือตัวโปสเตอร์นะซึ่งผมแบบต
ผมเสียดายมากที่เขาไม่แถมโปสเตอร์มากะว่าแบบถ้าได้โปสเตอร์มาจะเอาไปอัดกรอบซะหน่อย โอเคมีแค่นี้แหละครับทั้งหมดถามว่าควรซื้อมาลองไหมผมคิดว่ามันแล้วแต่คนว่ะถ้าเกิดใครที่ชอบแบบความคลาสสิกนะฮะความแบบเรโทรอ่ะผมคิดว่าคุณควรจะซื้อตัวนี้มาเพราะว่านอกจากจะเป็นเกมแท้จากบริษัทแม่โดยตรงแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีที่อะไรอย่างอื่นแล้ว คือสำหรับใครก็ตามที่รู้สึกว่าอยากจะเล่นพวกเกมเก่าๆแต่ว่าอยากจะได้แบบฟิลเหมือนฟิลเก่าๆจริงๆอยากจะจับจออย่างเงี้ยคือคุณมี2ทางเลือกครับคือคุณซื้อเจ้านี่มาซึ่งราคาในตลาดตอนนี้นะน่าจะ 4,000 4,000 3,000 หรือคุณจะอีกตัวเลือกนึงคือไปซื้อเครื่องรุ่นเก่าแล้วก็ซื้อตลับเกมแบบดั้งเดิมพวกนี้มานะฮะซึ่งมันก็ดีคนละแบบแต่ผมแนะนำให้คุณซื้อเจ้าตัวนี้มานะถ้าเกิดคุณอยากเล่นพวกเกมเก่าๆแบบของจริงตรงนี้นะฮะเขามีพวกเกมที่เป็นแบบไลน์อัพที่ดีอ่ะเขาคัดเลือกมาแล้วฮะมี Super Mario Zelda Mario Kart Star Fox Super Metroid Contra แล้ว Final Fantasy ภาค6 Secret of Mana Donkey Kong แล้วก็จะมี Star Fox ภาค2นะฮะภาคที่ไม่ได้วางขายนะนี่เฮียเบอร์ซึ่งถามว่าไลน์อัพเนี้ยมันก็ดีไหมผมมองว่ามันก็ดีพอเสียดายแค่มันไม่มีโครโน่ทริกเกอร์กว่าและอย่างนึงตลับพวกเนี้ยฮะบางอันก็ถูกแต่บางอันก็แพงนะโดยเพราะคอนทรานะฮะอันนี้แพงมากถ้าเกิดใครอยากจะหาตลับสภาพดีๆนะแล้วอย่างนึงพวกเกมตลับญี่ปุ่นที่คุณจะไปหาซื้อได้นะฮะมันก็มีแต่ภาษาญี่ปุ่นไม่มีอังกฤษเพราะฉะนั้นนี่คือหนทางที่ดีที่สุดที่คุณจะเล่นเกมของเก่าแล้วก็เป็นของแท้ในแบบ old fashion way นะฮะ old fashion way ซึ่งผมมองว่าของราคา 4,000 กับโหลดเอาเองโหลดเถื่อนเอาเองเนี่ยผมมองว่า SNES Classic เนี่ยมันไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่อันนี้พูดแบบตามหลักความจริงนะเพราะว่าแน่นอนคุณไปอีมูได้แถมถูกกว่าด้วยเล่นกับจอ Xbox เล่นบนคีย์บอร์ดก็ได้ผมมองว่าตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนคอลเลกเตอร์มากกว่านะไม่ได้มองว่าแบบมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวไม่ได้มองว่าเป็นเหมือนแบบเกมใหม่ล่าสุดหรืออะไรมันเป็นคอลเลกเตอร์ของสะสมอันนี้ผมได้เล่นไปหน่อยแล้วนะฮะเพลงอย่างที่คุณเห็นนะ Final Fantasy Kirby แล้วก็ Kirby DreamMega Man หรือ Rockman X Secret of Mana Star Fox Star Fox 2 Street Fighter Castlevania 4 Super Goose and Ghost Mario Kart Super Mario RPG นะครับ Super Mario World Super Metroid Punch Out ต้องเรียกว่า Super Punch Out แล้วก็ Legend of Zelda Link to the Goddamn Past Yoshi Island Contra 3 Alien WarDonkey Kong Country Earthbound F-Zero มีแค่นี้นะครับไลน์อัพเกมถือว่าน้อยกว่าตัวเก่านะโอเคผมลดเสียงลงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเสียงจากเกมจะทำให้ผมโดนแฟลกได้นะฮะโอเคกลับมาอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอนะฮะเราสามารถเปลี่ยนสกรีนนะฮะจะเล่นแบบนี่ CR filter นะทำให้รู้สึกเหมือนเล่นเกมเก่าตลอดเวลาหรือว่าจะเป็นแบบ 4.3 นะฮะทำให้ขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้นแล้วก็Pixel Perfect นะครับก็อันนี้ก็จะไม่มีการยืดอะไรเลยเล่นเหมือนคลาสสิกทั่วไปนะฮะโอเคมาดูเกมกันบ้างดีกว่าอันนี้จะเป็นแบบเหมือนดั้งเดิมเลยนะฮะ อันนี้ผมเลือกเป็นมีขอบด้านข้างด้วยนะขอบชีทอันนี้ผมเล่นไปแล้วก็มองไม่ได้มองหน้าจอนะผมมองจากตัวจอของกล้องอื่นเดี๋ยวเก็บสเปรดก่อนผมจะบอกว่าอีมูเลเตอร์บางทีมันก็ไม่ได้แบบรัน 100% เหมือนที่เรารู้สึกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบประสบการณ์ที่ดีที่พวกคุณจะได้นะได้รับจากต้นกำเนิดของค่ายมันเลยค่ายมันขายสวิตช์แล้วยังไม่พอใจฮะมันค่ายมันต้องเอาแบบวัยเด็กของเรามาแยกส่วนแล้วขายเป็นชิ้นๆเอาเวลาจะเข้าหน้าจอนะฮะนี่กดรีเซ็ตแล้วก็นี่ผมเซฟไว้ก่อนเราสามารถเซฟได้อ้าว
แล้วก็มีรีวายนะฮะเหมือนแบบถ้าเกิดคุณตายตรงไหนคุณสามารถกดแล้วก็ย้อนกลับไปจุดที่คุณนี่ได้นะฮะเห็นไหมโอเคทีนี้ผมจะเซฟมันไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่ดูเกมอื่นกันบ้างดีกว่า โอ้โหภาพเอ้ยกระโดดวิ่งตัวแล้วลืมไปแล้วอะวิ่งตัวแล้วอะอันนี้ปะเออใช่ใช่ต้องกด Y เล่นเล่นหลังกล้องนี่ลำบากอะผมต้องเอียงหัวมันต้องเอียงหัวมาดูชี้เออโอเคน่าจะมีแค่นี้แหละฮะเกมทั้งหมดก็ใครที่อยากได้นะไปหาได้ตามร้านเกมทั่วไปนะครับมีจำนวนจำกัดแล้วราคาค่อนข้างแพงใช้ได้นะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ